สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพบกันเช่นเคยนะคะกับรายการปากสว่างค่ะเป็นประจำทุกวันศุกร์สามทุ่มสินาทีนะคะและช่วงแรกของรายการนะคะเราเรียกว่าช่วงเปิดปากค,ค่ะแขกรับเชิญของดินในค่ําคืนนี้คุณผู้ชมเจ้าคะ่ะเป็นบุคคลที่มีความสามารถสู สูงค่ะคุณผู้ชมค่ะอยู่ทั้งเบื้องหน้าและก็เบื้องหลังของวงการบันเทิงค่ะปัจจุบันเป็นนักแสดงตลกนะคะอยู่ช่องไกลๆจากที่นี่มากเลยค่ะช่อง w o r k p o พอย์23นี้เองค่ะคุณผู้ชมเจ้าค่ะขอต้อนรับคุณพันธุ์พลุแตกค่ะสวัสดีครับพี่พันธุ์ครับ,รบสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับยิน<ต>ใ,ใจมาก อ๋อหรอคะแตกแรงไปหรอคะกําลังดีเลยครับต้องแตกแบบนี้ถึงจะแตกจริงเนนั่นนล่ะสิคะดังกระฉ่อนพี่พันธ์ค่ะหลายคนก็เห็นหน้าพี่พันธ์ในช่องเวิร์กพอยแต่เ้าไม่รู้ว่าพี่พันธ์มาจากไหนเคยชนะวงประกวดร้องเพลงซีซั่นไหนไงถึงได้มาดังอย่างนี้ค่ะอ๋อผมเริ่มจากมาเวิร์กพอยใช่ไหมฮะก็คือมาทําเป็นพนักงานก่อนที่นี่หรอที่นี่เลยอยู่ฝ่ายบุคคลเมื่อก่อนนี้แรกฝ่ายบุคคลครับผม จริงหรอจริงครับพี่เรียนจบทางด้านเขาเรียกอะไรนะคะบริหารบุคคลใช่ไหมจริงหรอคะไม่ใช่ฮะผมเรียนธุศาสตร์มาแต่ด้วยความสามารถที่มีอยู่ประสบการณ์การทํางานทําให้เขาแบบรับผมเข้ามาในฝ่ายบุคคลแต่เดยนก็ได้ข่าวว่าเคยทํางานเบื้องหลงเบื้องหลังอะไรมาจริงไหมคะครับผมพี่พันธ์ทำอะไรมาบ้างเล่าให้หนูฟังหน่อยสิโอเมื่อตอนที่จบใหม่ๆนี้ไปทํางานหลายด้านด้วยกันไปเป็นครูครูน้องครูแน่ๆนอยู่พักหนึ่งประมาณสองสามเดือน แนแนวไปทางไหนคะก็แนแนวให้เด็กเขาเรียนรู้ว่าจะไปเรียนต่อทางไหนชอบอะไรอะไรอะไรเป็นการแดน์ชีทชอ์เลยเหรอใช่ครับชี้ทิศชี้ทางให้เขาว่าจบม .3 จบป .7 จจะไปไหนอะไรอะไะที่ผ่านมีรุ่นป .7 มาโอ้ไม่ทันสิครับผมไม่ทันเรียนทันรุ่นปเจโอ้โหดีจังเลยทันป .7 เรียนมีมศอ๋อมศ .3 แล้วมีจบมศ .5 ไม่ต้องมหนะมรับหแต่เรียนไปเพิ่มป .7 โอ้มีปอเจ็ดเข้ามาแทนไงรุ่นพีพันปอหกเหรอปอหกฮยเด็กมะนี่เด็กมะนี่ดีแล้วทีเป็นเด็กมะนี่รุ่นเด่นโหลานมากเลยครับผมเป็นครูแนะแนวเป็นครูแนลแนวะหลังจากนั้นละครับพี่พันก็ไปทํางานหลายอย่างไปเป็นบางทีก็ไปเป็นพวกดีเจเปิดแผ่นตามคาราโอเกะ พี่พันธ์ไม่เอาอะพี่พันธ์พูดเล่นๆเดี๋ยวคุณผู้ชมจะเชื่อพวกดีเจพวกคาราโอเกะต้องหน้าตาดีๆนะคะมันไม่ใช่แบบนี้มิค้ดีเจคาราโอเกะไม่ต้องหน้าตาดีนะเปิดแผ่นตามเพลงที่ลูกค้าเลือกมาเมื่อก่อนนี้ฮะอ๋อเหรอคะครับผมยินมย้ว่าอยู่นะตื๊ดตื๊ดตีแดงยกมือข๊ดตื๊ดตื๊ดตื๊ดผับในเทคก็สิอย่างืั้นอ๋อเหรอคะนี่แค่เปิดแผ่นตามที่ลูกค้าขอมาก็พูดนิดหน่อย ทำไมพี่พันชีวิตผกพันเปลี่ยนแปลงหลายอาชีพจเหลยเ่ยวเนื่องนะคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่เราก็พยายามเ,เขาเรียกแสวงหาว่าเรารักอะไรชอบอะไรสักพักก็ไปไปอยู่กับคณะตลกเล็กๆคณะดอกอสโสนไปตีกองแบบไปช่วยเขาตีกองให้เพราะว่าพ่อเนี่ยรู้จักกับคณะตลก เขาไปเล่นตามสวนอาหารเงี้ยเราก็ไปตีกองไปเหมือนกับไปคนตบมุกให้อะไรเงี้ยที่รุ่นพี่พันธ์ทำได้ครับแต่คุณผู้ชมเจ้าข่ารุ่นปัจจุบันถ้าเปลี่ยนงานไปไปมาสี่ซ่าห้างานกว่าจะลงล็อกเนี่ยเป็นเรื่องนะชีวิตไม่เจริญเลยอ่ะแต่รุ่นพี่พันธ์บังเอิญไปเจอแต่ที่แต่ละที่มันดีๆทั้งนั้นแล้วเขาไปเรือกค่อยมาเจอคุณปัญญาเหรอคะคือตอนแรกมาทํางานก่อนพอทํางานสักพักเขาเห็นหน่วยก้านดีก็เลยเลือกเราจากฝ่ายบุคคลเนี่ยมาทาเบื้องหลังมาเป็นครีเอทีฟรายการ พี่จากฝ่ายบุคคลเป็นครีเอทีฟเยี่ยนว่ามื่นๆน,นะคะคือผมเนี่ยเวลาอยู่ฝ่ายบุคคลเนี่ยผมทำกิจกรรมในบริษัทไงจัดงานาต้องพูดต้องอะไร เข้ามีแวร์เขาเห็นแวร์ประกายรอบๆเราแล้วที่สําคัญจบครูค่ะคุณผู้ชมจะพูียังไม่ได้คุยนะก็เรี้ยนจบครูคนจบครูส่วนใหญ่จะมีบุคลิกมีความสามารถมีการแสดงออกที่ชัดเจนถูกต้องที่สุดเนี่ยเธอเดียนว่าแล้วจะไม่น่าถึงเจ๊อย่งพวกจบครูค่ะครับผมแหมยอกันเองเอาๆมันก็ต้องอวยอาชีพเราสิครับจบครูนี่เอราดูเวอร์ครับผมเพราะเห็นหน่วยก้านดีก็เลยมาทําเบื้องหลังทำเพทีฐ เริ่มเขียนบทตัดต่อมิกเสียงทำทุกอย่างที่เป็นเบื้องหลงังทั้งที่ไม่ได้จบจากนิเทศศาสต<ช>ร์โแต่ก็เรียกว่าเรียนรู้ประสบการณ์จริงแล้วก็มีความอดทนในการเรียนรู้นะคะช่วงแร,แรกเรียนรู้อย่างหนักเรียนรู้จากพี่พเพื่อนเพื่อนเพื่อนร่วมง,ง,งานว่าเขาทำกันอย่างไร เหมือนกับเริ่มต้นไหนอ่ะจากศูนย์เลยนั่นนะสิครับผมไม่รู้นะพี่พันรี่เรียนคุณผู้ชมอย่างนี้นะคะคนที่ไม่ได้เรียนจบมาแต่ต้องมาทํางานแล้วต้องมานั่งเรียนรู้จะใช้ความเพียรพยายามสูงมากกว่าที่ตัวเองจบสาขานี้มาเสร็จแล้วก็คิดว่าตัวเองเก่งแล้วก็ไม่ค่อยจะมีความอดทนเดียนว่ามันต่างกันตรงนี้ค่ะน่ที่อาจารย์พูดถูกคือคําว่าอดทนภาคเพียรและเรียนรู้ประสบการณ์กับการเรียนรู้เดียนให้คะแนนแล้วก็ให มูลค่ากับคําว่าประสบการณ์ค,ครับนะพวกเราเป็นพวกลําบากเราก็ต้องให้ราคาพวกเราตัวก,กันเองอน,นะคะ,คคะ,คะแล้วเห็นี้ข่าวว่าคุณปัญญาเป็นคนเออตั้งชื่อให้เหรอคะครับก็บพอพอเริ่มจากที่ทํางานเบื้องหลังเ,ออเขาเห็นหน่วยการันดีอีกก็เลยจับมาอยู่เบื้องหน้าเริ่มต้นมาเป็นผู้ช่วยพิธีกรก่อนทํารายการเด็กๆ ส่งของให้น้องจูนน้องมาประมาณนั้นทํากับพี่ธงชัยประสงค์สติรายการสู้เพื่อแม่แล้วก็ทํามาเรื่อยได้รับโอกาสมาเรื่อยจนกระทั่งวันหนึ่งก็มีโอกาสได้เคยคุยกับคุณปัญญาก็เลยขอคุณปัญญาว่าขอชื่อหน่อยขอแบบให้มีนามสกุลต่อท้ายหน่อยทําครับึ่งสิคุณปัญญาเขามาทํางานจวนใหญ่พนักงานก็ไม่ค่อยได้มีโอกาสคุยกับท่านทุกคนเช่ครันท่านดุหรอคะ โอ้ท่านไม่ดุหรอกแต่เราอาจจะเกรงใจด้วยว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ท่านเป็นเหมือนกับผู้บริหารอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำไมตัวเองกล้าไปหาเขาแล้วก็ไปคุยคุณปัญยาขอชื่อโอ้ยตายแล้วกล้า<ต>มากน,นะเริ่มเป็นดาราแล้วไงเริ่มเป็นนักแสดงก็เลยมีโอกาสได้ใกล้ชิดติดตามเวลาไปงานต่างๆก็มีโอกาสได้ไปกับคุณบัญญาอะไรเงี้ยบางทีก็ไปนั่งร่วมโต๊ะรับประทานอาหารด้วยกันอะไรเงี้ยก็มีโอกาสได้โอภาอปราศัยกัน เดียวราไสยามมันไสมากเลยนะคะแล้วในที่สุดกล้าไปบอกว่ายังไงคะตอนที่จะก็คุยกับคุณบัญญาว่าเอพี่ตาครับแต่ละคนเนี่ยก็มีชื่อมีนามสกุลอย่างพี่เท่งก็มีเถิดเทิงพี่โนงชัชช่าอะไรเงี้ยพี่หม่ำจกมกนะเออผมมันพันยังไม่รู้ว่าจะเ็นพันเวิร์กพอย์พันบางภูนพันอะไรดีให้คนได้จําได้พี่ตาก็เ,าเดี๋ยวเดี๋ยวมีโอกาสสักพักนานแล้วล่ะผมก็ลืมไปแล้ว ท่านก็เรียกไปหาผมก็ตกใจเลยน้องมีอะไรหรือเปล่าอะไรออกแน่อะไรยังยังไม่ถึงขนาดนั้นคท่านก็เลยบอกว่าได้แล้วได้ชื่อแล้วพันพรุแตกท่านอธิบายว่าพรุเนี่ยเวลามันแตกขึ้นไปเนี่ยมันสวยงามคนรอดูแล้วก็น่าสนใจจริงครับคุณผู้ชมเจ้าค่ะชื่อเป็นสิริมงคลวันนี้ชีวิตของพี่พันของเดียน ดังเป็นพลุแตกเลย<ม>๋อยเนี่ยเลี้ยนถึงบอกนะคุณปัญญาเวลาคุณปัญญาชี้อะไรแล้วคุณปัญญาท่านบอกอะไรเป็นตามปากหมดเลยมีคน <ผม S 1> บอกว่าปากของคุณปัญญาเนี่ยคนนี้ดังนะคนน,ะคนี้นะยิ่งอย่างนี้ยิ่งดังนะครับเป๊ะเหมือนอาญาสิทธิใช่ไหมใช่ท่านเป็นอย่างนี้จริงๆฉันได้ข่าวว่าชี้ พวกคุณแท่งคุณโหน่งคุณอะไรพวกนี้ยคุณหมับพอชีีปุ๊บเกิดหมดเลยออันนี้เป็นเรื่องจริงค่ะเด่นดีใจด้วยนะคะคขอบพระคุณมากครับอาจารย์ถ้ามีโอกาสเจอคุณปัญญาบอกนะครับเด้นอยากขอชื่อบ้างอาจารย์ยิ่งสักแล้วต่อท้ายเนาะอาจารย์ยิ่งสักเดนว่าชื่อนี้ใช้นานไปแล้วเด้นอยากใช้น้องยิ่งแล้วก็ต่อด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องยิ่งแล้วก็จุดๆไปอาจจะแบบน้องยิ่งสิงบุรีวา ไม่เอาเดี้ยนไม่ใช่ปัดช่อนค่ะไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะคือยังไงก็น่าจะได้ชื่อพี่พันธ์ค่ะเดี้ยนคุยเรื่องงานมาเยอะแล้วครับผมพี่พันธ์เป็นคนไม่ค่อยได้ไปออกรายการไหนให้คนสัมภาษณ์เพราะพี่พันธ์ไม่ค่อยชอบพูดอะไรแบบจุ๊กจุ๊กจิกจิกไม่ชอบยุ่งเรื่องชาวบ้านใช่หนึ่งหนึ่งคือเรื่องนี้อีกสองคือแบบว่าพอดีผมคิดว่าเรื่องผมบางบางทีมันไม่ค่อยน่าสนใจมันเรียบเรียบอะชิดมันเรียบเรียบใช่ค่ะเรียบเรียบเรื่อยวันนี้เดี้ยนอยากจะถามเรื่องส่วนตัวพอดีทราบว่าเรียบเร พี่พันมีภรรยามีครอบครัวไหมคะมีสิครับหน้าตาดีขนาดนี้ไม่มีได้ไงจานคุณผู้ชมเจ้าขาแต่ทำไมไม่เปิดเผยมีคนเขาก็เมาส์มอยกันนี่ขอโทษนะนี่ฉันฉันเป็นคนไม่ยุ่งเรื่องคนอื่นจริงเหรอฮะเธอถ้าฉันไม่ได้ยินมาฉันจะไม่เอามาพูดครับผมนี่คือสิ่งที่ฉันได้ยินมาฉันเป็นห่วงพี่พันว่า เขาบอกว่าเนี่ยลูกเมียก็ไม่เอามาอวดไม่เคยโชว์เมียโชว์ลูกเลยก็กะจะได้เก็บเด็กๆหรือไม่ก็กลัวพวกอีหนูเมียน้องเมียน้อยมันจะจับได้ว่ามีเมียแล้วอะไรเงี้ยอุ้ยพี่พันธ์เขาเมาเยอะมากเลยฉันห่วงพี่พันธ์นะครับผมมีจริงไหมหรือยังไงมีแล้วครับมีครอบครัวเรียบร้อยแล้วครับภรรยาหนึ่งคนลูกหนึ่งคนภรรยาหนึ่งคนทําไมต้องย้ําเสียงหนึ่งคะเพื่อให้ชัดเจนไงครับ เรียนได้ข่าวว่าพี่พัน์เป็นคนรักภรรยามากแล้วก็เป็นแฟมิลี่แมนคือพ่อเอินเราเป็นแฟนกันตั้งแต่สมัยเรียนมหาวิทยาลัยมันก็เลยสนิทสนมกันเป็นเพื่อนตอนเรียนมหาวิทยาลัยยังไม่ได้ขอโทษจัเพี่ขอโทษอ๋เป็นแฟนเป็นแฟนกันแล้วก็มีโอกาสได้ช่วยเหลือกันตั้งสมัยเรียนอะไรเงี้ยเขาก็มาช่วยเหลือผมด้วยอะไรเงี้ยเพราะตอนสมัยเรียนเราก็เป็นแบบเหมือนกับขัดสนบ้างนิดหน่อยอะไรเงี้ยเขาก็เคยช่วยเราแบ่งปันกันอะไรเงี้ยก็ดูแลกันมาตลอด พี่พันธุ์พูดถึงภรรยาแบบถ้าเดียนเป็นภรรยาพี่พันธ์เตียนน้าตาไหลอะค่ะครับผมมันเป็นความรู้สึกนะคะว่าโอเคเรามีความรู้สึกประคับใจผูกพันกันกพัันนเขาเรียกว่าลึกซึ้งยิ่งกว่าคําว่ารักคือการช่วยเหลือดูแลไม่ทอดทิ้งกันถูกต้องครับแววมาว่าได้เมียรวยมากพี่พันธ์ตกโอ่งข้าสารหรอคะโอ่งแล้วเออใส่โอ่งแล้วฮะเดียนได้ข่าวว่าเงินทองเยอะแยะรวยมากจริงไหมครับอ้าวก็เขาบอกว่าตอนพี่พันธ์เรียน แฟนพี่พันก็เอาตังค์ให้พี่พันเดือดร้อนก็เอาตังค์ให้เขามีความรู้สึกเขาให้พี่พันตลอดเลยเปย์ค่ะคือต้องบอกว่าเขาสนับสนุนช่วยเหลือเราเพราะว่าเราขาดสนบางทีเราขาดค่าหน่วยกิตเงี้ยเขาก็แบ่งปันให้เราไงพอเขาก็พอมีบ้างแหละแต่เขาก็ไม่ถึงขนาดร่ํารวยมากแต่เหมือนอยากช่วยเหลือกันเพื่อนช่วยเพื่อนอะอันนี้มีความรู้สึกว่าคันนี้ถูกต้องค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาบางทีการที่ผู้หญิง จะมีอะไรสักอย่างหนึ่งเป็นการช่วยเหลือเพื่อนผู้ชายไม่ได้หมายความว่าเป็นการช่วยเพื่อหวังผลตอบแทนพี่พันธ์รู้สึกได้ถึงคําว่ามิตรภาพของความเป็นเพื่อนสัมผัสได้สัมผัสได้จากสิ่งที่เขาทาให้เราอะ่ะมันใจแลกใจอะแล้วทําไมหลังจากนั้นพี่พันธ์ถึงได้คิดถึงเขาไม่ใช่แค่เพื่อนถึงกลายเป็นเพื่อนคู่ชีวิตอะคะก็ผูกพันกัน<อ>ผูกพันกันจนคิดว่าเขาเนี่ยแหละจะเป็นแม่ที่ดีกับลูกและเป็นภรรยาที่ดีกับเราได้ ก็ตัดร้ atz, องไห้เลยจ้าเดิซึ้งเลยเชิาบสุขแทนสีภริยาค่ะเออก็ตัดสินใจแต่งงานกันมีครอบครัวร่วมกันเนี่แหละค่ะคุณผู้ชมเจ้าขานั่งฟังตัวอย่างตรงนี้จะเห็นเลยนะคะว่าครอบครัวที่มีความสําเร็จในชีวิตถือไม่เท้ายอดทองกระบองยอดเพชรล้วนเริ่มต้นจากคําว่ามิตรภาพของเพื่อนถูกต้องเรียนรู้กันมาแบบเพื่อนและผูกพันกันจนกระทั่งกลายเป็นความรักเหมือนประมาณว่าเริ่มต้นแล้วก็ เลิดอออกผลอย่างเงี้ยครับออผมเดียนดีใจจังเลยค่ะที่เห็นตัวอย่างคนสมัยนี้เขาไม่ใช้วิธีการนี้นะคะก็เจอกันแพรบแพรบแจกเบอร์แลกหลายไปแล้วค่ะโอ้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปอาจารย์ใช่ไหมทำไมเขา ไวไฟอย่างนั้นครับพี่พันธ์ขยุกเนี่ยเขาเป็นแก้หรือเปล่าวาไฟเนี่ยไม่รู้ <c oughs> พี่พันธ์กว่าจะรักกันกว่าจะแบบแต่งง <c oughs> แต่งงานใช้เวลาจีบกันกี่ปีโอ้นานนะ <c oughs> เวลาจีบเนี่ยโอ้หลายปี3 4ี่ปีแล้วก็คบกันมาอีก10กว่าปีถึงจะแต่งงานโอ้พี่พันธ์ใช้เวลานานนะต้องสนะิบกว่าปีถ้าเกิดเราคิดจะแต่งงานเราต้องพร้อมไงจารย์ต้องเตรียมตัวเพื่อจะมีครอบครัวมีที่อยู่อาศัยมีลูกมีอะไรมันต้องมีเงินในการซัพพอร์ตเรื่องต่างๆไปด้วยสาคัญจารย์เนี่ยค่ะ ความรับผิดชอบของสุภาพบุรุษค่ะครับถ้าเดียนเป็นผู้หญิงเราเดียนเจอผู้ชายอยู่ๆก็จะมาชวนเดียนโซมารลสแบบเร่งด่วนเดียนกเดียนต้องคิดเอาตัวอย่างแบบพี่พันธ์ดีกว่านะคะที่ว่า<ผ>ม,มั่นคงกว่าแล้วมีลูกกี่คนคบพี่พันธ์หนึ่งคนครับชื่อน้องต้นกล้าอยู่กันมากี่ปีแล้วคะกับสีภรรยาโอ้นานแล้วครอาจารย์ย0 <10 S 1> 20, 20กว่าปีแล้วนะ20ปีมีปัญญาทำมาได้คนเดียวเองเหรอครับครับผมทําน้อยเหรอคะหรือยังไงคะทาเยอะมันออกน้อยมั้งอาจารย์ <c oughs> ตั้งใจมีลูกคนเดียวก็มีหนึ่งคนเพราะตอนที่มีอายุเริ่มเยอะแล้วอ๋อค่ะตอนนี้ลูกชายโตหรือยังคะโตแล้วฮะอายุ16แล้วฮะโอ้แล้วเรียนอยู่ชั้นม .4 สอ๋อม .4 ค่ะเห็นไหมคะอีกไม่นานก็จะเป็นเขาเรียกอะไรนะคะเออเป็นคุณปู่เป็นคุณปู่เรียนจบแล้ว นะครับลูกก็คงจะใช้เวลาเหมือนพ่ออีกสัก20ปีถึงค่อยหาเมียหลังเรียนจบนะคะครับคุณผู้ชมเจ้าขาคุยกับพี่พันธ์สนุกสนุกค่ะเดียนยังมีเรื่องราวอีกนะคะเดียนได้ข่าวว่าเส้นใหญ่ค่ะไม่รู้มีอะไรนะคะสนิทสนมกับคุณปัญญาหรือเปล่ารายการเยอะมากเลยเป็นเด็กเส้นค่ะเดี๋ยวเดียนต้องเคลียร์นะคะขอเวลาพักสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมคะกลับมาคุยกันต่อกับคุณพันธุ แต่ค่ะคุณผู้ชมคะ่ะพี่พันธ์ค่ะเมื่อกี้คุยกันไป <ผม S 1> หนุกนานเดีย๋ยไม่เอาเรื่องส่วนตัวแล้วคะ่ะได้ข่าวว่าพี่พันธ์มีรายการทีวีที่นี่เยอะมากเลยทําไมเดียด้ยเดี้ยมีรายการเดียบักสว่างอะไรอย่างเนี้ผมไม่เลยฮะอ้อพี่พันธ์ทำไมรายการเยอะล่ะใครรู้กันขนาดน,นั้นอาจารย์เดีย้ยล้วเขาเปิดปุ๊บปุ๊บก็เจอั้งนั้นเลยอ่ะยิ่งตอนนี้นะคะทั้งในติ๊กตอกใดอะไรต่ออะไรโอ้เขาตัดเป็นสั้นๆๆๆนเดียดูพลนลืมหลับลืมนอนครับผมกี่รายการตอนนี้ประมาณอ่าสี่ถึงห้ารายการ ต้องบอกว่าผมได้โอกาสมากกว่าโอกาสใน,ในการได้ทํางานเริ่มต้นอะไรเงี้ยแล้วมีโอกาสได้ทําหลากหลายก็เลยเป็นโอกาสดีที่มาถึงเรามากกว่าไม่ใช่เด็กเส้นออรายการเพราะว่ามันบางทีรายการนี้มันอาจจะเหมาะก,กับเรารายการนี้อาจจะเหมาะก,กับคนอื่นอะไรเงี้ยก็แตกแตกต่างกันไปจริงเหรอครับผมเดื่นก็พยายามนึกนะคะคุณผู้ชมเจ้าขาทาไมคุณพันธ์เขาง,งานเยอะเดืด่นก็มานั่งเอากระดาษมาเขียนครับพันธุแตกรอไม่ใช่ <laughs> <laughs> ใจหายยคุณดี กูว่าไม่ใช่ความสามารถกูก็ว่าไม่ไม่ต่างจากคนอื่นเดน,เนยังมองไม่เจอนอกจากพี่พันน่ะมีเส้นเส้นอะไรฮะเส้นวาสนาไม่รู้ <c oughs> ไปเข้าใกล้คุณปัญญามั้ง <c oughs> แต่จริงๆแล้วคุณผู้ชมเจ้าขานี่คือการสั่งสมบรัรมีและความสามารถ <ผม S 2> ค่ะคุณผู้ชมเห็นอยู่ในจอทีวีตลอดเวลาความสามารถของนักแสดงแต่ละคนจะถูกสะสมแล้วก็ได้รับการยอมรับจากคุณผู้ชมนะคะคเพราะฉะนั้นทุกคนก็ต้อนรับพี่พันนะคะคเดยนชอบเวลา เข้ารายการตลกหกฉาก<อ>กับคุณช,ชตุกกี้กกฉันชอบตอนที่บอกว่าคุณตอนทีิพที่พันเป็นหมออ๋อคุณหมอแล้วก็บอกว่าตุกกี้ท้องอชีก็โวยวายว่าชีไม่ได้ท้องอ๋ออ้วนเออ,ขอ,อเขาอ้วนออใช่ค่ะโอ้อาจารย์ดูเหมือนกันนะเนี่ย เดียนแฟนนะคะทุกคลิปค่ะครับผมตอนนี้ครับจานเดียนก็อยากมีกริปเต็มหัวแบบคูเพนสีอะค่ะหัวใหญ่ใหญ่คุณผู้ชมคะบางทีเราทํางานเหนื่อยคุณผู้ชมอาจจะมีความเครียดหรือก่อนนอนเดียนแนะนําครับคุณผู้ชมคะไม่ว่าจะดูย้อนหลังหรือเปิดช่อง23คุณผู้ชมจะได้รับแต่ความบันเทิงตลอดเลยนะคะเดียนทราบว่าพี่พันธ์นอกจากเป็นพิธีกรมีรายการเยอะแยะพี่พัน์ยังเออเป็นนักล้องออกอัลบ้มเดี้ยนงงค่ะจริงหรอคะ อันนี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าต้องบอกว่าเป็นผลพลอยได้จากการไปทํารายการเมื่อก่อนทํารายการหนึ่งตุก๊กี้โชว์ค่ะ,คะทำกับน้องตุ๊กี้แล้วในรายการนี้ยเขาก็จะเชิญพวกศิลปินนักร้องมาเป็นประจําตอนนั้นทํารายการด้วยกันค่ะตุ๊กี้โชว์น้องตุ๊กี้เป<อ>็นพิธีกรผมก็เป็นผู้ชว่วยพิธีกรอะไรอย่างเงี้ยแล้วในรายการเนี้ยเขาจะเชิญศิลปินมาที่ออกเทปออกอัลบั้มก็จะมีมุกว่าเอ้ยศิลปินก็นมีเพลง ผมก็มีนะเอาล่ะเราก็เลยร้องเล่นๆไปสนุกสนานปรากฏ<ช>ว่าเพลงนี้นมันไปโดนใจเหรอชื่อเพลงอะไรอ่ะเพลงนิ่งเป็นไงฮะอาจารย์ทำเหมือนเพลงคุณผ<ล>ู้ชมเจ้า่ะ <c oughs> เดนอยากให้ร้องนะคะให้คุณผู้ชมได้ฟังแต่พรบอกชื่อเพลงนิ่งแล้วก็คงไม่ได้ยินอะไรนะคะเพราะว่ามันนิ่งครับผมอาจารย์ กำลังร้องเพลงคุณโยโธ่นึกว่าหายไปไหนในร้องให้ฟังหน่อยสิพี่พันธ์แค่คุณส่งยิ้มผมก็มีแรงใจอย่าพึ่งบายบายหรือเดินไปจากผมหยุดสักนิดยาพึ่งคิดคืนผมถ้าคุณฟังผมผมขอขอบเตียงครับแพร่ขอบเตียงครับแพ้่ขอบคุณครับแพ้ถูกแล้วเอมันสองแง่สามงามนะคะมันมีขอบเตียงมีขอบเขื่ออะไรดิ้นมันเป็นมุกตลกครับเป็นมุกตลกที่พูดผิดแล้วก็จะแหร่ แล้วทำมิวสิกวีอะไรไปหรือยังมีมิวสิกวิดีโอนะครับทำไมไม่เรียกฉันรับโอ้ไม่ทันนะสิฉันเล่นได้นะเป็นนางเอกฉันไม่คิดเงินหรอกถ้าคนกันเองอ่ะฉันยินดีรับแต่ผนกิ่ติมาักเป็นวัยนักศึกษาอาจารย์จ้างฉันเยอะฉันแต่งชุดนักศึกษายังไหวอยู่ได้โอ้ชุดอะไรฉันก็ใส่ได้ทั้งนั้นพี่พานเรียกสิข่าวหน้านี่มีคนมาติดต่อฉันจ่ายแพงนะไม่เอาฉันไม่รับแต่คนกันเองอย่างเงี้ยฉันยินดีข่าวหน้าบอกสี่สห้าพัน ไม่เอาเงินเลยต้องให้ฉันจ่ายพี่พันธ์ฉันยังยอมเลยเพื่อเป็นเกียรติกันไงล่ะคะเรียดีดีค่ะนะและเพลงนี้ตกลงเป็นยังไงคด่งดังไหมคะยอดวงยอดวิวเยอะไหมก็ประมาณ7จ็ดแปดล้านวิวครับผมโอ้ยเจ็ดแปดล้านวิวอืได้พอได้พอได้ฮะโอ้ยมใช่เล่นเล่นนะคะครับผมคุณผู้ชมเจ้าขาเพลงนิ่งใน YouTube ใช่ไหมคะย t u b e ไปดูก็ได้เลยครับเข้าไปพิมพ์ชื่ออะไรล่ะคะพอพิมพ์คำว่านิ่งขึ้นมาเลย เป็นรูปคนยืนนิ่งๆสองทังคน <c oughs> ไม่ใช่ <c oughs> พิมพ์นิ่งเลขึ้นมาเลยพันผู้แตกขึ้นเลยฮะค่ะคุณผู้ชมเจ้าขาลองไปฟังเพลงจังตนะคะเดนว่ากระดูสนุกสนานค่ะวันนี้เดนดีใจค่ะคุณผู้ชมค่ะคุณผู้ชมเองก็คงจะมีความสุขนะคะได้นั่งฟังพี่พันธ์พูดคุยแบบนี้เพราะเราไม่เคยได้เห็นในมุมนี้ของคุณพันธ์พูแตกเลยที่พันจากเบื้องหลังประสบความสําเร็จทํางานด้วยความอดทนจนมาเบื้องหน้าจนกระทั่งมีชื่อเสียงมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ที่พัน ควรจะต้องให้กำลังใจอะค่ะเดียนว่ามีคนหลายคนรวมถึงในห้องส่งนี่ก็มีน้องๆที่ทํางานอยู่เบื้องหลังนะคะเดียนเห็นยืนหน้าดาหน้าแดงจับกล้องะอะไรอย่างเงี้ยก็สงสารเขาเขาอยากจะมานั่งแบบนี้บ้างที่พันให้กําลังใจเขาหน่อยสิคะแล้วเดียนอาจจะย้ายไปไปอยู่เบื้องหลังจับกล้องอแทนอย่างเงี้ยคะ่ะอย่างนั้นเลยนะอาจารย์นะคือผมบอกว่าทุกคนนี่มีโอกาสนะ,ะผมเองก็ได้รับโอกาสจากผู้ใหญ่จากคุณปรรัญญาณนันกุลค,คุณ,คณประภาชลสารนนท์หรือว่าพี่ๆแก๊งสามชาติพี่มําพี่เท่งพี่โนงอะไรเงี้ย พอได้โอกาสตรงนี้แล้วเราก็ทําโอกาสตรงนี้ให้เกิดขึ้นทําให้มันสามารถเป็นที่ประทับใจของคนเป็นที่รักของคนคนก็ชื่นชอบได้นะฮะผมเชื่อว่าโอกาสสาคัญการให้โอกาสสําคัญขอบคุณคนให้โอกาสเราแล้วก็พยายามทํางานอย่างเต็มความสามารถคือคุณปัญญาเคยพูดว่าเราต้องทํางานให้สําเร็จไม่ได้ทําแค่เสร็จอืมโอ้คำน้ซรงนะคะเพราะว่าเสร็จมันคือสักแต่ว่าทําผ่านๆไปแต่ไรคุณภาพแต่เราต้องทําให้มันสาเร็จ ใ,ให้ค,คนเขารู้สึกว่าประทับใจคนเขาเห็นเขารักเขาชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยค่ะอยู่ที่การกระทําของเรานี่คือสิ่งที่พี่พันธ์บอกนะคะพ้ชมเจ้าขาไม่ใช่ทํางานให้แค่เสร็จ ต้องทําให้สําเร็จและผู้ใหญ่ที่ดีๆนะคะเขาจะไม่ให้เงินให้ทองและไม่สปอยหรอกค่ะเขาจะให้สิ่งเดียวที่ไม่ต้องลงทุนเลยแต่ออกมาจากใจนั่นก็คือผู้ใหญ่จะต้องให้คําว่าโอกาสทุกๆคนคะ่ะพี่พันมม<า>์มานั่งอยู่ตรงเก้าอี้ตรงนี้ถือว่าพี่พันธ์เป็นคนประสบความสําเร็จในชีวิตหรือย,ยังคะคือคําว่าประสบความสำเร็จเพราะว่ามัน,มนแล้วแต่มุมมองของคนคแต่ผมมองว่าวันนี้ได้ทํางานที่รักได้ยืนตรงนี้ได้ทําให้ทุกคนมีความสุขผ่านสิ่งที่เราทำ ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จอีกหนึ่งก้าวของผมฮะค่ะตลอดชีวิตค่ะคุณผู้ชมเจ้าค้าเราอาจจะมีความสําเร็จนับร้อยครั้งพันครั้งหมื่นครั้งนะคะนี่ก็เป็นอีกหนึ่งครั้งค่ะที่เราได้เห็นแล้วก็เป็นกําลังใจแล้วก็ขอขอบคุณพี่พันธุ์พลุแตกนะคะขอบคุณมากค่ะคุณผู้ชมขอบคุณครับคุณผู้ชมค่ะช่วงหน้านะคะน้องคาร์บอนรออยู่แล้วค่ะในช่วงเปิดประเด็นกับรายการปากสว่างค่ะ